ท่านอ๋องแต่ว่าแม่นางมู่ยังเด็กหากในอนาคตแม่นางมู่ยังมีความคิดเช่นนี้อีกอยู่มาถามข้าใหม่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้งั้นท่านอ๋องพวกเราตกลงกันแล้วพระองค์จะกลับคำพูดไม่ได้แล้วนะพี่คะไม่แน่นอนคำที่เจ้าพูดกับท่านอองในห้องโถงต่อไปห้ามพูดอีกรู้ไหมเอ๊ะถึงแม้เขาจะมีสถานะสูงส่งเป็นถึงท่านอองแต่เขาไม่ใช่สามีสมดังที่เจ้าปรารถนารู้หรือไม่ทำไมเดี๋ยวเจ้าคะในหนังสือก็ล้วนเขียนไว้เช่นนี้ไม่ใช่หรอกนะเจ้ายังเด็กอยู่แต่กลับคิดจะแต่งงานแล้วคนในจวนไม่ให้เจ้าอาศัยอยู่แล้วอย่างนั้นเหรอเอาละเจ้าพักผ่อนอยู่ในห้องนี้แล้วก็อย่าวิ่งซุกซนอีกละข้าทราบแล้วนะเจ้าค่ะท่านพ่อไม่ให้วิ่งซนแต่ไม่ได้บอกว่าจะไม่ทำอะไรในห้องสักหน่อยนายท่านข้าสงสัยว่าท่านคิดจะก่อเรื่องอีกแล้วยังไงซะซีหวยเปยก็ไม่เห็นสักอย่างฮัดจิ้งจวนตระกูลหลินอะไรนะแต่งงานกับเซินอิงอิงอย่างนั้นเหรอข้าไม่แต่งนางจะฆ่าข้าเจ้าคิดว่าข้าต้องการอย่างนั้นเหรอมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นถึงจะพานางกลับจากจวนตระกูลมู่ได้อย่างไรก็ตามเซินอิงอิงก็แค่ผู้หญิงนางหนึ่งหากแต่งเข้าตระกูลหลินนางก็อยู่ในการควบคุมดูแลของเจ้าแล้วแต่ว่าข้าพอได้แล้วพ่อตัดสินใจแล้วเรื่องนี้ก็เอาเช่นนี้แล้วกันคุณชายตระกูลหลินสวมชุดแต่งงานยืนอยู่ที่นี่ทำไมกันเห็นรอมาหลายชั่วยามแล้วไม่ใช่ว่าถอนมั่นกับคุณหนูมู่ไปแล้วหรอกเหรอพวกเจ้าช่างเป็นกบในกะลาจริงๆคุณชายหลินไม่ได้มาขอคุณหนูมู่แต่งงานแต่มาเพื่อขอนักแสดงแต่งงานต่างหากล่ะข้าดูเรื่องนี้นักแสดงสาวชื่อดังเซินอิงอิงคนที่ผลักคุณหนูมู่ตกจากโรงละครผู้นั้นยังไงล่ะนี่คุณชายหลินเขาบ้าไปแล้วสินะ ความอัปยศที่ตระกูลมู่มอบให้ข้าในครั้งนี้สักวันข้าจะเอาคืนอย่างสะสม